ศีล5ข้อทำ5ข้อทำใจทำได้สักข้อหรือยังมีศีลสุขล้ำมีธรรมสุขใจวอนพี่น้องไทยช่วยกันใส่ใจจริงจังยุคสมัยสื่อออนไลน์ทั้งโทรโจมตีใจเราทุกทางมีศีลมีธรรมเคียงข้างชีวิตพบทางสุขใจมีศีลมีธรรมเคียงข้างชีวิตสมปรารถนาทุกหมู่บ้านรักษาศีลห้าสังคมน่าอยู่ยั่งยืนพุทโธพุทธังธัมมังสังฆะกราบคารวะองค์พระสัทธาติรัตนาพระศาสนาอันเป็นมคธตถาคตเจ้าเตดไว้เป็นตางเตียวตองเต้าเข้าสู่นิพพานจั่นฟ้าสร้างสมผลบุญจะได้ตุนจ้าหีบเห่งไว้หน้าฟังธรรมวันศีลวันพระจะละลงล้ำนะตักบาตรฟังธรรมจำศีล85หน้าแรงฝนหนาวหนุ่มสาวทวนหน้าเท่าแก่ชราญาติมิตรจำศีลฟังธรรมกำให้ชีวิตบุญติดไต่เต้าตัวไปความดีเฮานั่นบ่หนีไปไหนแน่โจรบ่ลักไปไฟไหม้บ่เสี่ยงสุขจุ่มเย็นใจนวลใจใส่เกลียงจื้อเสียงถึงดีแต่เล่าบุญรักษาศีลนั่นเป็นข้อเก้าตามแบบเบาเดิมมาอัฏฐศีลปัญจสิกขาพระศาสดาว่าไว้อย่างนั้นเบื้องต้นคุณธรรมจำไว้ให้แม่นมันศีลสำคัญเคร่งครัดข้อ2ทัดมาไข่จาแม่นตัดปุญเกิดจากใดเตตานวัตถุสินทรัพย์เข้าสุขเข้าสารจกใจเป็นตานแบ่งปันให้เจ้าอย่าจกคนขอคนแก่คนเฒ่าถวายให้พระเนนเถนหน่อยบุญปาวาสนาทัดมาปางซอยเมตตาจ่องห้อยตวยตันกำจัดโลภะโทสะโมหันปั่มเปิงถึงปันกุศลหอมปอรักการทำบุญครบ3บาทข้อกล่าวย่อฟังมาอย่าละแต่นายเฮยก็ขอความสุขความเจริญนะจงมีแด่คณะสัทธาญาติโยมผู้ฟังทุกคนทุกท่านวันนี้ก็ได้มาพบปะกันในรายการธรรมะยามเจ้านะต่าง97เมกะเฮิรตซ์นะสอทอลำปางนะที่ต่างคณะสงฆ์จังหวัดลำปางนะพร้อมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยจังหวัดลำปางพร้อมกับคณะสัทธาญาติโยมทั้งหลายโดยการด้วยการสร้างสรรค์กันขึ้นมาเพื่อให้เกิดประโยชน์นะครับพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้นำเอาไปเป็นอาหารจิตอาหารใจในหัวข้อสารธรรมต่างๆที่เขาจะได้นำเอามาอู้กันในช่วงตอนเจ้านี่ในรายการธรรมะยามเจ้าก็จะมีหลวงพ่อเจ้าหน้าจังหวัดลำปางหลวงพ่อรองเจ้าคณะจังหวัดหลวงพ่อเจ้าหน้าอำเภอหลวงพ่อรองเจ้าหน้าเพื่อหลวงพ่อเจ้าหน้าตำบลนะหลวงพ่อเจ้าวัดทุกรูปทุกตนนะได้มาร่วมกันเอาพระเผยแผ่มาอู้มาจากันในช่วงของรายการธรรมะยามเจ้าตั้งคืน97เมกะเฮิรตซ์นะของสทลำปางกรมประชาสัมพันธ์จะได้มาอู้กันตี5จนถึง6โมงเจ้าอันนี้ก็เป็นต่างคณะสงฆ์เฮาอาศัยปั่มเปิงบารมีกันกับพระสงฆ์เฮาเป็นพลังภายในเป็นกระแสจิตกระแสใจส่งไปหากันเพื่อแผ่ปุญญาว่าเพื่อแผ่สภาวะธรรมทั้งหลายนะคือกับคณะสัทธาญาติโยมเอาไปเสริมเติมแต่งดึงไปนะเหมือนกับปุญญาว่าคณะสงฆ์ของเฮาเนี่ยกับเปรียบเสมือนพลังงานนะบนเฮาแต่มันเป็นพลังงานที่เฮามองไปเห็นตาเป็นพลังงานสักเนี่ยที่วิทยาเพื่อซ่องว่าพลังงานสัตว์ที่เฮามองบ่เห็นแต่สามารถดึงดูดออกมาใจได้เนี่ยเป็นพลังงานจนเนี่ยเปิ้นฮ้องว่าเหมือนกับพลังงานแม่เล็กเนี่ยต่างๆที่มันอยู่ภายในของเฮาสร้างพลังภายในคือเป็นพลังงาน
อันนี้คือได้เป็นของเป็นพลังงานภายในนะให้เกิดประโยชน์กับร่างกายเราเป็นแรงขับเคลื่อนเนี่ยเราเดินเหินคิดทำพูดอย่างต่างๆได้นะอันนี้ก็คือปั๊มเปล่งพลังงานเสริมเติมแต่งไปอาจจะไม่ได้เต็มร้อยพลังงานก็ได้ส่วนหนึ่งพองเนี่ยบางครั้งเราจะต้องอาศัยหลายๆด้านเป็นพลังงานเนี่ยโดยเฉพาะกับตัวเราเองจะต้องเป็นคนที่ตื่นตัวนะตื่นตาตื่นใจอยู่ตลอดเวลานะเพื่อที่จะเนี่ยคือเราเนี่ยสดชื่นแจ่มใสเพื่อจะรับพลังงานภายในหรือโดยเฉพาะพลังงานจากคณะสงฆ์เป็นห้องว่าพลังงานบารมีบุญนะเดี๋ยวเราก็จะรับพลังงานจากแสงอาทิตย์ก็คือออกซิเจนทั้งหลายเอาไปเข้าสู่จิตเราถ้าเราตั้งจิตตั้งใจเป็นกุศลจิตมันก็จะรวบรวมพลังงานภายนอกพลังงานภายในพร้อมกันที่เราจะดึงดูดไปสร้างการเป็นห้องว่าการยืนอยู่ในโลกมนุษย์เขาเนี่ยได้อย่างมั่นคงแข็งแกร่งนะอันนี้เป็นต้นนะอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นตั้งสถานีพิจิตรของเขาเนี่ยที่เปิดให้เวลาออกอากาศโดยการนำของผมโดยการสถานีคุณเดือนอินตาเป็นต้นพร้อมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายรายการคุณกาญจนาอินทานะคุณเอลชุติการเราใช้คุณต้อยอัปเดตจารวีคุณอัชราพรป้องจันทร์คุณก้อยนะอันนี้คือฝ่ายดีเจของเปิ้ลเนี่ยตั้งฝ่ายช่างก็จะช่วยกันสนับสนุนกันนะแก้ไขปัญหาเครื่องเสียงต่างๆเพื่อให้กับคณะสัทธาญาติได้ยินได้ฟังกันนะฮะนะบอกว่าจะเป็นหัวหน้าประสานทีมทองคุณแหลมเพชรตันตาแสงคุณอิทธิพลพวงจันทร์คุณภูพิภูสิริแสนแล้วก็ช่างต่อวาทีร้อยทีอาทิตย์วันวาทีเป็นต้นวันนี้เขาได้ช่างเจมส์อิทธิพลพวงจันทร์ควบคุมภาพควบคุมเสียงคือกับปอออกไม่ออกเขาตัวนะปอลุงแม่ลูกปอลุงแม่ป้าเนี่ยคุณตาคุณยายคุณย่าทั้งหลายที่ฟังรายการธรรมะยามเจ้าในช่วงตอนเจ้านี่ทั้งสองท่อลำปางเขานะสุดท้ายก็กองทัพธรรมนะกองทัพของเขาที่ฟังรายการธรรมะยามเจ้านะในวันนี้คณะสัทธาญาติโยมทุกคนทุกท่านเดี๋ยวท้ายๆรายการเขาก็จะมาทักทายกันนะบอกว่าจะเป็นต่างๆประเทศพ่นพ่องเปิดๆฟังอยู่นะฮะเดี๋ยวเขาก็จะมาอูกากันทักทายกันนะวันนี้เป็นวันพระนะวันพระนะเปิ้นห้องว่าแป๊บหนึ่งคณะสัทธาญาติโยมทั้งหลายวันศีลวันเปิ้นห้องว่าเดือน11นะพอมาถึงละนะแป๊บเดียวบ่ได้1เดือนเข้าพรรษามานะเวลาเหลียวมานะการเวลาไม่เคยคอยใครนะรถเมล์เรือไฟต้องไปตามการเวลานะชักช้าอึดนะอย่าคอยท่าชักช้าเสียการเวลานะเพราะฉะนั้นเนี่ยคณะสัทธาญาติโยมทั้งหลายนะอย่างที่บอกเดือน11เป็งวันเนี้ยนะแห่มเดือนเดียวปุ๊บก็อย่า12เป็งกับตานปิราภีกันละนะวอกแวบวอกแวบนะเวลาผ่านไปแต่เขาจะแยกจะใดคือการเวลากับตัวเขาเนี่ยไปพร้อมกันคือใดนะคนเขาบางข้างเวลาผ่านไปเขาบอกว่ามันวอกแวบวอกแวบผ่านไปโดยเฉพาะวิถีจิตคนเฮาเนี่ยเฮาบ่สามารถจะฮู้ได้บางคนที่บ่ได้คิดหยังซะยังโอ้ยังบ่เลียวแต่ว่านะเดือน11เต็งล่ะนะผ่านเข้าภาษามากี่วันบ่ได้นะนี่แหละคนเฮาก็ถึงเวลาไวไปนะไวก็ผ่านไปนะบางคนก็เท่าแก่ชราลงไปบางคนก็70 80 60ไปแต่เฮาจะเนี่ยจะได้คือมันแกยังมีคุณค่าชราอย่างมีคุณภาพชรายังมีคุณภาพแกยังมีคุณค่าคนเฮาเนี่ยเพิ่นบอกว่าการดำเนินชีวิตเนี่ยเฮามักหมกมุ่งเน้นในการทำงานจนลืมการเวลาน่ะเป็นต้นน่ะอันเนี้ยเฮาไปนักตรงนั้นลงไปสุดท้ายปุ๊บเฮาลืมความเป็นธรรมชาติไปว่าธรรมชาติเฮาจะต้องให้โอกาสกับตัวตนเฮากับสิ่งธรรมชาติภายนอกมันจะยั่งยืนได้ก็คือเฮาฮู้จักตัวฮู้จักตนเนี่ยถ้าเฮาฮู้จักตัวจักตนพวกมันจะฮู้คุณค่าแห่งธรรมชาติธรรมชาติแห่งวัยธรรมชาติแห่งการดำเนินชีวิตธรรมชาติที่เป็นเครื่องเกื้อหนุนเฮาภายนอกเพราะฉะนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นจริงนำเอาธรรมะมาเป็นธรรมะนี่แหละธรรมชาตินั่นแหละมาเป็นปัจจัยเป็นตัวเชื่อมโยงธรรมชาติภายในธรรมชาติภายนอกคือคนเฮาฮู้จักคิดรู้จักทำรู้จักพูดอย่างมีเหตุผลแล้วก็รู้จักทำใจเนี่ยสร้างความสุขเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาอู้กันในเนื้อหาสารธรรมต่างๆนะในวันนี้ก็
ถือว่าเป็นวันพระแต่ถ้าคนหลายท่านก็จะไปวัดไปว่ากันนะโดยเฉพาะคนเฒ่าคนแก่เฮาก็อยากจะรณรงค์เนี่ยให้กับคนเฒ่าคนแก่เฮาไปวัดไปว่าโดยเฉพาะผู้สูงอายุทั้งหลายคนที่มีอายุทั้งหลายเนี่ยติปนการปนงานไปปุ๊บน่ะพากันไปวัดไปว่าถามว่าไปวัดไปว่าจะได้อันหยังหนึ่งได้ผลเฮาว่าได้บรรยากาศอันนี้เฮาบันทึกถึงพระสงฆ์ที่เป็นสมุติสงฆ์เฮานึกถึงวัดครับว่าวัดเนี่ยมันคืออย่างวัดก็คือวัดใจวัดกายวัดวาจาวัดกายวัดวาจาแล้วก็วัดวาจาเฮาจะเอาอย่างว่าเป็นตัววัดล่ะก็คือเอาบุญกิริยาวัตถุเป็นตัววัดน่ะก็คือศีลคือฐานคือภาวนาเป็นตัววัดเฮาแต่ถ้าตัววัดนั่นมันมีอุปสรรคมันก็อย่างเฮาวัดยากน่ะคำว่าวัดเนี่ยวัดคือมันปกติคือมันมีความสุขคือมันสบายอกสบายใจน่ะเพิ่นถึงบอกว่าคำว่าวัดไปวัดก็คือไปรับศีลไปอยู่ในศีลไปอยู่ข้อวัดเฮาจะอยากจะได้น่ะคือมันวัดได้ก็คือมีฐานเป็นตัววัดฐานก็คือปล่อยใจน่ะให้โอกาสกับตัวเองให้โอกาสกับคนอื่นฐานแปลว่าการให้น่ะให้โอกาสให้อภัยเนี่ยคืออานิสงส์ของฐานที่เฮาไปใส่บาตรใส่หยังเนี่ยที่เขายืนเฮือกก็คือปล่อยเนี่ยของผ่านประมือเขาไปก็คือวางปล่อยวางปล่อยวางให้นะนะให้ปล่อยวางให้ละให้ปล่อยวางให้ลดละเลิกในอย่างต่างๆนี่แหละคำว่าอานิสงส์ของฐานถ้าคนยุคใหม่เข้าใจในเรื่องธรรมะเนี่ยจะรู้จักการระงับอารมณ์ตัวเก่าได้ว่าอันไหนควรทำอันไหนบ่ควรทำอันไหนควรเนี่ยอันไหนบ่ควรเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาจะเห็นละอ่อนในยุคปัจจุบันเนี่ยแสดงกิริยาอาการกับป่อกับแม่กับผู้มีพระคุณต่างๆโดยบะแยแสในเขาว่าป่อแม่ผู้มีพระคุณยิ่งโดยละอ่อนยุคใหม่เนี่ยว่าได้มีความคิดในเรื่องของป่อแม่ว่ามีบุญคุณกับเขามากล้นประมาณไหนปู่ย่าตายายมีประโยชน์กับเขาจะได้มีบุญคุณกับเขาจะได้เนี่ยเพราะละอ่อนมันไม่ได้ซึมซับในเรื่องธรรมะเพราะไม่ได้ซึมซับในเรื่องธรรมะพบจิตแห่งความนุ่มนวลความละเอียดอ่อนความสงบความเคารพมันก็บ่เกิดในจิตในใจเขาก็มีเพียงแต่ว่าดีก็บ่ดีชอบก็บ่ชอบพอใจหรือบ่พอใจเนี่ยเพราะฉะนั้นคำว่าฐานน่ะจะเป็นตัวเนี่ยให้คนเฮาเนี่ยละเลิกปล่อยวางนะละในสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่บาดีต่างๆที่มันติดใจที่มันตกใจต่างๆละไปนะลดสิ่งต่างๆลงไปลดปริมาณทิฏฐิตกลงไปนะเลิกในสิ่งต่างๆเนี่ยปล่อยไปนะอันนี้คือในอนิสงส์ของฐานถ้าเราทำเป็นประจำนะบ่มีทิฏฐิมานะบ่มีกิเลสเข้ามาครอบงำคือมันปล่อยวางคือใดบ่ต้องไปอยู่กับตัวเฮาปล่อยกับตัวเฮานะทุกวันเนี่ยเวลาเป็นตัวฆ่าคนเวลามันจะฆ่าเฮาไปบนห้องพระการพระการก็คือเนี่ยการเวลาเนี่ยเป็นตัวฆ่าเฮาไปทุกวันทุกวันทุกวันพอถึงเวลาปุ๊บอายุเฒ่าแก่ลงมาปุ๊บมันก็ไปตามสังขารนะบางคนบางท่านปุ๊บเหมือนกับคุณยายที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะนั่งอยู่บ่ได้ปุ๊บนั่งสมาธินั่งรับกับม่อยรับไปจนในที่สุดหมดสิ้นลมหายใจไปนะพอถึงหมดอายุสังขารสถานที่เฮาสามารถจะฮู้ได้ว่าเฮาจะเฮาจะละสังขารไปตรงไหนทรัพย์สินที่เฮาสะสมมาได้ก็ต้องปล่อยหมดทุกอย่างมันมีอย่างที่จะติดตัวติดตามเฮาไปได้มีแต่อย่างเดียวก็คือทางแห่งบุญที่จะให้เฮากลับมาเกิดใหม่น่ะกลับมาเกิดใหม่ในตระกูลของเฮากะในตีเฮาฮักเฮาชอบกะน่ะมันขึ้นอยู่กับปุเพนิวาสานุสติญาณที่เฮาได้ตั้งเอาไว้แต่ถามว่าบ่กลับมาเกิดได้ก่อบ่กลับมาเกิดก็ได้แต่ในวิสัยของมนุษย์เนี่ยเพิ่นเฮาว่าวิสัยของมนุษย์เนี่ยมันจะมีสุคติสุคติมันจะมีมนุษย์กับเทวดาน่ะสุคติแต่ทุคติมันจะมีนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเปิ้นฮ้อทุติยภูมิหรือว่าทุคติภูมินะเพราะฉะนั้นถ้าบ่กลับมาเกิดแถมปุ๊บมันก็ต้องไปวนเวียนอยู่ในนิริยภูมิหรือว่าทุคติภูมินะตรงเนี้ยขึ้นอยู่กับจุดสตาร์ทของเขาในขณะที่เขาเป็นมนุษย์เขาได้สร้างอย่างไวเขาได้ทำอย่างไวยาที่สั่งรับพระเตพีชางตาที่สั่งรับพระเตพลังหวานพืชเช่นใดย่อมได้ผลเช่นนั้นการดำเนินชีวิตเขาก็เช่นเดียวกันนะขณะสถาญาติโยมเขาเริ่มต้นจะได้ปุ๊บเนี่ยเป้าหมายมันก็เป็นจานเนี่ยลองสังเกตง่ายๆเลยเนี่ยการดำเนินชีวิตของคนเขาทั้งหลายนะ
ถ้าเราตั้งเป้าหมายเอาไว้ดีปุ๊บเนี่ยนะบั้นไปมันก็ยอมดีขึ้นมาเหมือนกับคนเฒ่าคนแก่เฒ่าในสมัยแต่ก่อนนะตื่นเจ้ามาก็ไปให้ไปสวนบางคนก็ไปกาดไปขายขวายอย่างนะบางคนก็ไปทำงานตื่นเจ้ามาปุ๊บก็นึ่งข้าวเป่าไฟกันเป็นวิถีชีวิตนะอันนี้เป็นต้นนะนี่แหละคือวิถีชีวิตของคนเฒ่าการสร้างวิถีชีวิตให้เกิดความสุขก็คือไปตามธรรมชาตินะไปตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดกันเอาไว้นะวันพระวันนี้เป็นเฮาว่าเดือน11เป็งนะ11เป็งทั้งไทยเฮานี่จะเป็นเดือน9เดือน9นะเดือนเมืองเฮาจะเป็นเดือน11นะเดือน11เป็งเดือนหน้านี่ก็เป็นนะ12เป็งนะ12เป็งกระตานเปตพีกันนะคือว่าเวลาเป็นวับแวบนะแป๊บเดียวนะวันนี้ก็จะมีกิจกรรมพระสงฆ์เขาก็จะลงโบสถ์กันลงโบสถ์ลงอย่างกันนะประชุมสงฆ์กันนะเพื่อที่จะไปฟังการสรุปเพื่อจะฟังเรื่องของข้อระเบียบต่างๆในพระปฏิโมกข์ที่พระพุทธเจ้าเปิ่นบัญญัติเอาไว้นะคนไหนที่ต้องกับอาบัติตรงไหนก็ไปฟังแล้วก็ไปปงกันนะในช่วงที่เป็นลงโบสถ์กันในวันนี้นะแต่ละตีแต่ละแห่งแต่ละวัดทั่วประเทศนะก็จะทำกันนะอันนี้เป็นห้องว่าคณะสงฆ์นะตีเป็นห้องว่าคำว่าสงฆ์สงฆ์ก็คือหมู่นะหมู่สงฆ์ที่อยู่รวมกันเขาอยู่รวมกันได้พ่ออย่างพ่อการประชุมกันนะทุก15วันประชุมนั่นก็คือฟังโอวาทปาฏิโมกข์โอวาทปฏิโมกข์คือการกล่าวสอนในข้อระเบียบต่างๆนะที่เฮาไปชี้แจงกันเหมือนกับครอบครัวเฮาเนี่ยนะพ่อแม่จะต้องถึงเวลาปุ๊บเปิ้นกินข้าวแลงด้วยกันก็โอ้กันวินิจฉัยกันสรุปงานกันว่าวันนี้เป็นจะได้มาจะได้ลูกไปเรียนหนังสือก็ทํางานที่ไหนเป็นจะได้มีความทุกข์ความอย่างก็กล่าวมาพิจารณากันนะแล้วก็เอาศีลธรรมใส่เข้าไปในการดำเนินชีวิตแน่เป็นห้องว่าคำว่าครอบครัวเอาอย่างคำว่าครอบก็คือรักการรักธรรมครัวก็คือสิ่งที่อยู่ในบ้านน่ะเป็นธรรมชาติน่ะตรงนี้เป็นต้นเนี่ยรักการเท่านี้น่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็บันทึกการไปไหนเมื่อเขามาปุ๊บเนี่ยมาไปวัดไปอย่างปุ๊บกับไปใจกันที่บ้านน่ะบางวัดคนก็ยังมีการฟังธรรมกันน่ะฟังธรรมน่ะก็ต้องสืบสานกันนะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือทุกเจ้าบรรยายแล้วปุ๊บเนี่ยพอออกไปเอาทั้งหลายกับป้าลูกป้าหลานไปนะเวลาแก่ตัวลงมาปุ๊บเนี่ยก็จะได้ฮู้จักจารีตประเพณีที่เขาสร้างสรรค์กันมาเพื่อบังเฮ้อมันสูญหายไปเพื่อบังเฮ้อมันเสื่อมไปนะการเข้าวัดเข้าวาก็คือหนึ่งไปเปลี่ยนสังขารไปประหารกิเลสนะไปเปลี่ยนสังขารนะไปดูไปอย่างไปศึกษานะเพื่อจะได้สืบสานกันในวันข้างหน้าจะไปฮืออริยธรรมใหม่ๆเข้ามาครอบงำความจริงอริยธรรมเก่าๆของเฮาเนี่ยเป็นอริยธรรมที่สอนให้คนเฮาทั้งหลายเนี่ยได้มีความสุขสําราญใจอยู่ด้วยกันเป็นสังคมหมู่คณะได้อย่างดีเยี่ยมนะอันนี้ก็อยากจะฝากตัวนะคือกับคณะสัทธาญาติโยมทั้งหลายที่เพิ่นมีลูกมีหลานอยู่กับบ้านกับจองของนะที่อยู่ต่างจังหวัดปุ๊บก็ว่าการทํากรรมนึงเนี่ยพอเกษียณอายุราชการพอเกษียณจากงานปุ๊บก็กลับเข้ามาอยู่บ้านเฮาเนี่ยเพื่อมาสร้างสรรค์กันถึงหนีกันบ่ป่นน่ะถึงเวลาไว้ของมันปุ๊บจะหนีกันบ่ป่นเนี่ยแต่เฮาสร้างไว้เนิ่นๆเนี่ยมันก็ยังเฮาคล้องชีวิตได้เนี่ยยิ่งเฮาใจธรรมะคล้องชีวิตตั้งแต่ต้นปุ๊บเนี่ยมันจะเนี่ยคือตัวตนแต่ละคนคล้องชีวิตได้ได้อย่างบ่ประมาทนะได้อย่างบ่ประมาทโดยเพราะฐานที่เฮาทํากันเนี่ยศีลทานภาวนาสอนให้ลูกหลานฮู้จักไปวัดไปวาก็คือสงบจิตสงบใจคือมีศีลนะคือมีศีลคือมีฐานก็คือปันใจให้กันแบ่งใจให้กันแบ่งใจให้พ่อให้แม่แบ่งใจให้ตาให้ยายนะแบ่งใจให้กันปันใจให้กันอันนั้นพ่ออันนั้นแม่อันนั้นปู่อันย่าอันนั้นตาอันยายปันใจให้กันพบมันก็อย่างเกิดความเคารพใส่ธรรมะเข้าไปความเคารพนับถือความเคารพย่ำพอเนี่ยสักการะกันขึ้นมาที่พุทธเจ้าว่าเคารพสักการะปูชนียบุคคลบุคคลที่ควรบูชาเนี่ยถ้าเขาใส่ความเคารพเข้าไปเนี่ย
เนี่ยละอ่อนมันจะหูจักความเคารพซึ่งกันและกันเนี่ยความเคารพเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญถ้าเขาว่าสอนปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นที่อ่ะนะโดยเฉพาะสังคมละอ่อนเฮาในยุคปัจจุบันนะเมื่อบ่มีความเคารพซึ่งกันและกันปุ๊บเนี่ยนะมันก็จะเกิดปัญหาตามมาในวันข้างหน้าละอ่อนจะบ่มีความเคารพเพราะมีความเคารพซึ่งกันและกันเนี่ยนะมันก็จะก้าวไกลซึ่งกันและกันมันก็จะบ่ฟังกันมันจะบ่ฮู้หลักการนะมันจะบ่ฮู้จักกันนะในการดำเนินชีวิตนะถ้าคนเฮานะฮู้จักความเคารพซึ่งกันและกันปุ๊บเนี่ยมันก็มีจิตสำนึกนะมีจิตสำนึกนะมันก็มีจิตสำนึกในการพูดทำคิดต่างๆแสดงความเคารพซึ่งกันและกันนะความเคารพเพราะฉะนั้นเนี่ยคนห้องว่าความเคารพในหลักการต่างๆนะในความเคารพในพระพุทธความในพระธรรมในพระสงฆ์ในการศึกษาในความบ่ประมาทในการทักทายปลาใส่กันเนี่ยอันนี้คือเขาต้องสอนเรื่องความเคารพก่อนเมื่อเขาปลาไปวัดไปว้าไปอย่างปุ๊บเนี่ยมีความเคารพโดยเฉพาะความเคารพถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเนี่ยความเคารพต่อพระพุทธเจ้าความเคารพต่อเปิ้นฮ้องว่าศาสนาของแต่ละศาสนาก็ได้นะอีกอันหนึ่งก็คือพระธรรมพระธรรมก็คือคำสอนต่างๆนะอย่างเช่นศีลทานภาวนาเนี่ยเขามีความเคารพซึ่งเราเนี่ยปุ๊บเขาทำปล่อยไปปุ๊บมันจะได้อย่างเกิดขึ้นมาก็ได้คือพ้นฮ้องว่าได้จิตวิญญาณที่ฝังอยู่ในจิตในใจเขาเนี่ยได้พระธรรมเข้าไปได้คำสอนเมื่อเขาได้จิตวิญญาณตรงนั้นเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นพฤติกรรมเป็นนิสัยนะเพราะพ่อแม่สอนปุ๊บมันก็มีจิตสำนึกเนี่ยอันนี้เป็นของความเคารพมันมีความเคารพต่อพ่อต่อแม่มันก็บ่ก้าวไกลกับพ่อกับแม่นะบ่เข้าไปเทียบตนกับพ่อกับแม่คือความเคารพอยู่ตลอดนะเป็นของพระธรรมจากพระตัวเจ้าพระสงฆ์ก่อนเรียกว่าพระพุทธเจ้าก่อนนี่คือพระธรรมคำสอนเนี่ยศีลทานภาวนาศึกษาเอาไว้ให้ท่องแท้เนี่ยพอศึกษาท้องแท้ปุ๊บแล้วก็ทำคนเฮาส่วนมากจะทำกันเยอะนะพอทำกันเยอะปุ๊บมันก็เป็นพลังจิตพลังใจเนี่ยเฮามีฐานการประพฤติปฏิบัติเนี่ยคือพระธรรมเนี่ยพอมีพระธรรมอยู่ในจิตในใจปุ๊บเนี่ยมันก็ยังคือการกระทำต่างๆมันอยู่ในระเบียบแล้วก็กฎเกณฑ์ตรงนั้นเนี่ยพอมีพระธรรมคำสอนนะแล้วก็เฮามีแนวทางตรงนั้นปุ๊บเนี่ยมันก็ยังให้เกิดความเคารพอย่างเช่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์เกิดขึ้นนะความเคารพในพระสงฆ์นะเป็นต้นนะเป็นผู้นำทางศาสนาเป็นผู้เป็นเครื่องหมายในด้านจิตใจนะสุดท้ายแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะเคารพในหน้าที่นะมันจะฮู้จักตัวนะฮู้จักหน้าที่ตัวเก่าเพิ่นฮ้องมีความเคารพในหน้าที่นะการกระทำต่างๆนะตาอ่อนถ้าเขาสอนในเรื่องการความเคารพคารวะ6เนี่ยนะมันก็จะฮู้จักการกระทำตรงนั้นนั่นก็ความเคารพในบัพปมาทความบัพปมาทนั่นก็คือบัพมีสติอยู่ตลอดเวลาเขาจะบัพปมาทบัพปมาทล้าสาในเรื่องความเคารพเขาว่าเขามีความเคารพกับพ่อกับแม่เขามีความเคารพกับพระพุทธเจ้าเขามีความเคารพกับพระธรรมเขามีความเคารพกับพระสงฆ์ความเคารพตรงนั้นแหละมันก็จะเสริมเนี่ยเขามีการกระทำความประพฤติต่างๆเป็นไปในทางนอบน้อมนะฮะเป็นในขามรอบน้อมเขาจึงเคารพต่อจากพ่อจากแม่แล้วปุ๊บก็มีครูบาอาจารย์นะความเคารพในการศึกษานะศึกษาความรู้ต่างๆนะเนี่ยเขามีความรู้ขึ้นมาเมื่อมีบางคนอาจจะบอกว่าศึกษาไปเผื่ออย่างนะบางคนก็บอกว่าศึกษาไปเผื่อการทำงานศึกษาไปเผื่อให้มีความรู้นะอันนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสังคมเขาในยุคปัจจุบันเนี่ยเขาบ่ได้สั่งสอนกันในเรื่องความเคารพเนี่ยเพราะบ่ได้สั่งสอนในเรื่องความเคารพปุ๊บเราเด็กเราอ่อนในยุคปัจจุบันมันจึงบ่เคารพในการศึกษามันจึงบ่เคารพในกฎกติกาของสังคมมันจึงบ่เคารพในกฎกติกาของพ่อของแม่เพราะนั่นเกิดขึ้นมาพวกเขาต้องสอนในเรื่องความเคารพเราเด็กเราอ่อนทั้งหลายเริ่มต้นใหญ่ขึ้นมาปุ๊บต้องหูจักไหวไหวพระสงฆ์น่าจะได้ด้วยผู้สูงอายุเป็นจะใดผู้มีวัยวุฒิเป็นจะใดเขาต้องสอนอันนั่นแหละคือพฤติกรรมเหมือนกับเปิ้นสอนเขาใส่บาตรบางคนก็ใส่บาตรใส่บาตรเปิ้นสอนเขาคนนั้น
อานิสงส์มันจะเกิดจะใดล่ะอานิสงส์มันจะเกิดเหมือนท่านตาเห็นมาอานิสงส์มันจะเกิดเป็นพฤติกรรมนะเป็นพฤติกรรมเขามันเนี่ยเขาเนี่ยละลายพฤติกรรมที่มันติบดีที่มันจะแสกเข้ามาเนี่ยเนี่ยเขาเนี่ยมีความเคารพต่อทุกสิ่งทุกอย่างความเคารพทําให้เกิดความนอบน้อมความนอบน้อมทําให้เกิดความละเอียดห่องในด้านจิตใจเนี่ยอันนี้เป็นห้องว่าสอนด้วยเรื่องความเคารพนะเอาไปได้สอนในเรื่องความเคารพกันบางครั้งมันมองข้ามนะมันมองข้ามไปเป็นเรื่องของแบบเป็นพฤติกรรมของเขาเพราะฉะนั้นสอนมันมีความเคารพแบบหนึ่งความเคารพตามหน้าที่ความเคารพในด้านจิตใจนะทำมาพร้อมกับภายนอกแล้วก็ภายในพร้อมกันนะอันนี้ความเคารพในเรื่องการศึกษาเขาจึงศึกษาเราเรียนกันเพื่อส่วนมากจะทำการทำงานนะเราทำการทำงานในยุคสมัยใหม่ก็บ่ต้องทำงานบ่ต้องอันนี้กันบ่ต้องเฮียนกันเนี่ยงานหาง่ายนะงานแบบไหนก็ได้300เหมือนเดียวกันนะเอาคิดกันจะอีแต่เฮาบ่คิดในเรื่องการศึกษาว่าการศึกษาทางพัฒนาไปปุ๊บมันเป็นเรื่องของการยอมรับคนไหนที่ศึกษามาดีมีคุณวุฒิกับการศึกษาพร้อมกันปุ๊บเป็นคนที่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพก็เข้าไปอยู่ในองค์กรสอบแข่งขันกันได้นั่นอย่างเป็นต้นนี่แหละคือการศึกษาอย่างอันหนึ่งคือการศึกษาเนี่ยเนี่ยเขาหลุดพ้นแน่สิ่งที่มันติดในสติของเขาในปัญญาของเขาคือมันสว่างขึ้นแน่การศึกษาเนี่ยเนี่ยคนเขาเนี่ยหลุดพ้นจากสิ่งที่มันเป็นอุปสรรคขัดขวางในการดำเนินชีวิตคนเขาถ้ามาศึกษาพบเนี่ยมันก็จะติดขัดอยู่ตลอดเขาแก้ปัญหาไปได้เนี่ยเหมือนกับเขาจะทำงานเนี่ยเขาจะต้องศึกษาก่อนงานนั่นคืออย่างถ้าเอามาศึกษาพวกทำไปเรื่อยๆพวกมันก็ทำได้ประเมินแต่ถ้าเอาศึกษาถามผู้รู้ทั้งหลายที่อยู่มาก่อนเฮาเนี่ยศึกษาก็เปิ้นเนี่ยศึกษาจะเนี่ยจะได้จะทำจะได้จะเอาแบบไหนเนี่ยศึกษาไปกับเปิ้นพอศึกษาได้แล้วปุ๊บเนี่ยมันก็ได้ความรู้มาเนี่ยพอเอาศึกษาพวกเขาก็จะไปหรือบุพการีผู้ให้อุปการะคนก่อนเปิ้นเคยสอนเคยสั่งเขาเขาก็ต้องมีความเคารพกับนี่แหละคือคารวะนะคนเป็นห้องสัมมาคารวะนะคณะสถาญาติโยมหลายบางครั้งเนี่ยคนเฮาในยุคสมัยใหม่เนี่ยมันจะได้มันจะลืมตรงนั้นไปพอลืมตรงนั้นไปสังคมมันก็เลยมันก็เลยบ่เหมือนสังคมในอดีตที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนฮู้ซึกได้เลยนะในสังคมยุคก่อนๆในยุคปัจจุบันนะพอเฮาบ่ประมาทเนี่ยได้อีกอย่างหนึ่งเขาบอกประมาณในการศึกษามีความเคารพในการศึกษาศึกษามาแล้วพวกเอาไปทำหน้าที่การงานเอาไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตนะความเคารพในความบอกประมาณนะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะถ้าเขาบอกมีความเคารพนะเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยความบอกประมาณนะความเคารพเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากก็คือเขาปฏิบัติอยู่ในหลักการก็คือศีลทานภาวนานี่แหละนะเขาต้องไปกู้กันบางคนเก่งในเรื่องของศีลในเรื่องของทานในเรื่องภาวนาเนี่ยสังเกตพอแล้วเขาใส่บาตรปุ๊บเนี่ยเขาแสดงความเคารพเนี่ยไหวปุ๊บนิมนต์ครับเนี่ยอันนี้คือแสดงความเคารพเนี่ยพอความเคารพมันเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยอิทธิพลของความเคารพมันแย่ๆคือความสำรวมมันเกิดความสำรวมตรงนั้นเนี่ยก็คือความนอบน้อมน้อมจิตน้อมใจสำรวมจิตสำรวมใจสำรวมตรงนั้นแหละก็คือศีลมันก็จะได้ศีลมาศีลข้อไหนเนี่ยฮะว่าโอ้มีอยู่5ข้อข้อไหนจะตั้งเนี่ยเฮาเนี่ยเป็นอิทธิพลส่งเสริมคือเฮาเกิดความดีงามเนี่ยนั่นแหละเพิ่นเฮาว่าศีลน่ะมันจะเกิดทั้งเรื่องศีลเมื่อความเคารพตรงนั้นเนี่ยมันจะย่างเฮาเกิดความเคารพความนอบน้อมมันเกิดขึ้นเนี่ยย่างเฮาบ่ประมาทเนี่ยเขาจะได้สิ่งเหล่านั้นมาเมื่อเขาไหวปุ๊บหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยความนอบน้อมเกิดความเป็นศีลมันเกิดมันเกิดขึ้นมาได้จะได้นะเขาจะหู้ซึกด้วยจิตของเขาเองเวลาเขาทำไปแล้วปุ๊บเนี่ยนะศีลที่เนี่ยเขาสำรวมนะความเคารพเขาก็ไหวนิมนต์เปิดขึ้นมาองค์รวมมันจะเกิดขึ้นมาทันทีนะศีลเขาก็ได้ทีนี้เขาก็ใจเขาปล่อยวางเนี่ยปล่อยวางเอาพระมาแล้วปุ๊บเนี่ยเนี่ยอันนี้ภาคคืออย่างภาคคือปฏิคาหกก็คือผู้รับทายกคือผู้ให้องค์ประกอบไปพร้อมกัน
เนี่ยความแข็งแกร่งความแข็งแรงแห่งฐานแห่งจิตเนี่ยมันจึงเกิดขึ้นในการกระทําตรงนั้นในช่องว่างระหว่างฐานน่ะเฮาฮื้อปุ๊บเนี่ยเฮาฮื้อไปเพื่อหยังเฮาฮื้อไปเพื่อหนึ่งคือปล่อยไปให้ไปน่ะปล่อยไปให้ไปปล่อยไปให้ไปมันก็ยังฮึจิตของเฮาน่ะฮู้จักปล่อยวางได้ลดละเลิกได้มันก็สำเนียกอยู่ในจิตอยู่หั่นน่ะถ้าว่ามันฮู้สึกแป๊บๆก็มันเป็นไปบ่ได้ติที่จะมีเหตุอัศจรรย์เกิดขึ้นฮื้อไปแล้วปุ๊บเนี่ยจิตเฮาเนี่ยฮู้จักปล่อยวางพวกมันเป็นไปได้ยากการกระทำหนึ่งครั้งเนี่ยถ้าทำด้วยความตั้งมั่นด้วยความตั้งใจมันจะเต็มเปี่ยมด้วยพลังของมันเองเนี่ยพลังของมันเต็มเปี่ยมด้วยพลังมันนี่คืออย่างคือความศรัทธาคือความเชื่อมั่นคือความตั้งมั่นคือความเลื่อมใสมันจะเกิดขึ้นมาพอความตั้งมั่นความเชื่อมั่นความเลื่อมใสขึ้นมาเขาก็อย่าทำเป็นนิสัยในเรื่องของการใส่บาตรการฮือตานถามว่าอานิสงส์มันเกิดขึ้นตรงไหนนะมันจะพิสูจน์ไม่ได้มันมีอัตลักษณ์ของมันที่พิสูจน์ขึ้นได้มันจะฮู้ว่าเนี่ยเฮามีความสุขกายมีความสุขใจเมื่อเฮาได้ทําตรงนี้ลงไปเขาเรียกว่าจิตตานุปัสสนามันจะเห็นแจ้งเห็นจริงในการพิจารณาแห่งจิตของมันเองในสถาญาติโยมทั้งหลายในเรื่องของการทําปูนตรงนั้นน่ะเนี่ยในเรื่องของศีลนะในเรื่องของฐานมันจะมีอิทธิพลของมันเองเนี่ยเหมือนกับบางคนนิสัยใจห้อนอย่างหุนหันพันแล่นพอได้ทำทานมันๆปุ๊บมันก็ยังโห่ซึกว่าปล่อยไปเหี้ยจังมันเนี่ยบางคนเหมือนเข้าปุ๊บทำทานมันๆปุ๊บเนี่ยแม้แต่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตข้อแรกเนี่ยแต่ก่อนเคยฆ่าไก่ฆ่าปูฆ่าปลามันก็เกิดความสงสารขึ้นมาพ่ออย่างพ่อศีลเนี่ยมันจะเนี่ยคนมีความเมตตาน่ะเห็นปลาดิ้นกระเดียวกระเดียวปุ๊บกล้าบุ๊บละในสมัยแต่ก่อนเนี่ยเขาเป็นละอ่อนเป็นวัยรุ่นเป็นอย่างไปจอมเป็ดจอมป่าจอมได้อยู่เนี่ยเขาไม่ได้คิดถึงตรงนั้นแต่พอแกตัวลงมาพ่อโอ้มันดิ้นอยู่มันก็อยากจะมีชีวิตรอดเนี่ยเนี่ยกำมาหางมันก็ดิ้นปากมันก็อ้าปากที่มันอ้าปากเพราะอย่างมากมันต้องการหายใจมันหายใจต้องนอกไปได้มันก็ต้องมีน้ำพอเอาไปปล่อยในน้ำพวกมันวิ่งหนีไปนั่นมันมีความสุขมันที่มันหนีไปได้โอ้เขาอยู่ในน้ำมันมีความสุขเนี่ยเหมือนกับเขาอยู่ในห้องอัพที่เขาหายใจไปได้เพราะเอาเปิดมามันโล่งเนี่ยคนเขาเมื่อมันมีศีลพวกเมตตามันจะเกิดเพราะเมตตาเกิดพวกมันก็ยังเกิดความสุขเพราะเมตตานั่นแหละเป็นเพราะว่าอนุมูลอิสระที่อยู่ในจิตของเขาถ้าเป็นวิทยาศาสตร์อนุมูลอิสระมันเกิดในจิตของเขามันอย่างนี้คือจิตเขาสดใสสบายใจปลื้มใจโอ้มันโจกดีดูเหมือนกับเขารักษาหมาที่มันเจ็บแข้งเจ็บขาเขามีความสุขเขาปลื้มใจเหมือนกับเขาปลูกต้นไม้ตุนเจ้ามาเขาไขพอต้นไม้ต้นไม้มันเขียวมันอย่างลักษณะเดียวกันความปลื้มใจเนี่ยอนุมูลอิสระที่มันเกิดในจิตตรงนั้นน่ะมันเป็นมวลสารเนี่ยทางวิทยาศาสตร์แต่พุทธศาสตร์เขาเป็นห้องว่าปิติสุขเกิดปิติขึ้นมาเพราะปิติมันเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็เนี่ยเขามีความสุขเหมือนกับเขานึ่งข้าวเปล่าไฟเนี่ยวันไหนถ้าข้าวแดงข้าวดำปุ๊บเขาหมวนแต่วันไหนถ้าข้าวหนุ่มข้าวสวยมาปุ๊บเขาว่ามันมีความสุขข้าวล้ำกินล้ำความจริงก็กินเหมือนเดียวกันทุกวันนะอันนี้เราเป็นห้องว่าจิตของคนเขาเรียกว่าจิตประพัดสอนประพัดสอนก็คือจิตอิ่มเอิบพอจิตอิ่มเอิบเพิ่มนั่นแหละคือสิ่งที่เขาจะได้ตามมามันอย่างน้อยคือเขาสร้างไว้แล้วปุ๊บความสดใสเหมือนดอกไม้ดอกหนึ่งอยู่ในใจของเขามันก็เบ่งบานไปมันยังเขามีความสุขเนี่ยคนนอกแกเขาจะโหดีในเรื่องของความสุขเนี่ยเนี่ยบางครั้งได้ทำบุญทำอย่างมีความสุขมันอยู่จุ่มอกจุ่มเนื้อเย็นใจสบายใจละได้ทำเนี่ยคือตีเขาได้ยินกันบ่อยๆพอทำแล้วมันก็โปร่งโปร่งไปเนี่ยเป็นต้นเนี่ยมันเท่ากับในเรื่องของบาประมาทในการกระทำต่างๆนะอันนี้พ่อน้องมีความเคารพในความไม่ประมาทนะโดยเฉพาะในเรื่องของศีลในเรื่องของทานสุดท้ายนะปุ๊บเนี่ยคำว่าความเจริญพอความเจริญมันเกิดขึ้นจากไหนมันเกิดกับตัวเขายิ่งนิ่งก็ยิ่งสุขใจเนี่ยเหมือนกับเขาจำเป็นไว้รุ่นนะความสุขใจเขาก็คืออย่างเนี่ยความสุขใจละอ่อนเนี่ยก็คือความได้เล่นได้ไปเอวได้ไปหาเปื่อนฝูงได้ไปเล่นน้ำได้ไปขี่รถเล่นในเป็นความสุขของเขาเนี่ยความสุขของละอ่อนได้กินได้เล่นบ่ฮู้จักเจ็บตาวก็บ่เจ็บรถสแลบรถหยังบ่เจ็บเจ็บเหี่ยววันให้เหี่ยวกล้ามก็หายเนี่ยเดี๋ยวก็หายติดเดี๋ยวก็หายเนี่ยความสุขของละอ่อนคือการเล่นการเอวเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยคือความสุขของไปหลุนก็คือการเอวการเล่นการคบเพื่อนเริ่มจะมีเพื่อนขึ้นมา
นี่ยพัฒนาขึ้นไหมความสุขของไว้การคนขึ้นอย่างคือการอยู่กับครอบครัวสร้างครอบครัวนี่ยมีลูกมีเมียมีสามีนี่ยมีบ้านอยู่มีรถขี่มีการงานดีทำนี่ยมีครอบครัวเพื่อสืบสกุลเขาเนี่ยคือเป็นธรรมชาติไปนี่ยความสุขของนี่ยของแต่ละวัยแต่ละวัยไปแต่ความสุขจะยั่งยืนได้เนี่ยจะต้องมีฐานแห่งธรรมนะแห่งฐานธรรมอายุจะยืนจะอยู่ด้วยกันได้เหมือนครอบครัวนะกู้ครัวตัวเมียกันจะอยู่กันได้เหมือนจะต้องมีศีลมีฐานมีภาวนาก็คือสร้างพลังภายในเอาไว้นะการอยู่ร่วมกันครอบครัวมันเบื่อก็มันน่าเบื่อจริงมันเบื่อเพราะอย่างเพราะมันไม่มีธรรมอยู่ในตัวเพราะถ้ามีธรรมอยู่ในตัวปุ๊บมันจะยังคือความเบื่อหน่ายเพราะเรื่องวันนี้พิธามันเกิดขึ้นมาหมดเหมือนกับเขากินเขาอย่างเดียวมันก็กลายเนี่ยนี่อย่างสามีภริยาเนี่ยคนห้องแก่เขาต้องอยู่กันได้เหมือนเนี่ยพ่อพลห้องมีธรรมอยู่ในตัวธรรมะอยู่ในตัวการอยู่ร่วมกันเพื่ออย่างเพื่อครอบครัวพอถึงไว้ปุ๊บจะต้องสละละสละเอวมีครอบครัวละเอามีครอบครัวมีลูกละต้องทำตัวให้เป็นพ่อแม่เป็นตัวอย่างที่ดีเนี่ยพอเป็นไว้ครอบครัวปุ๊บลูกหลานเขามีเหลนขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเขาก็เป็นปู่เป็นย่าเป็นตาเป็นยายลองสังเกตง่ายๆคนเขาเนี่ยในยุคก่อนๆเพิ่นจะเตรียมตัวได้เพิ่นจะทำใจได้แน่เสื้อผ้าก็จะเปลี่ยนไปจากเคยเหี่ยวเหี่ยวห้าวห้าวไปกับเป็นสีสันขึ้นมาเข้าสู่วัยชราของเขาแน่แน่เพิ่นยังเสื้อขอกระเช้าผ่องเสื้อแปรผ่องเตียวสะดอผ่องใส่กันขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตามใบผ่องเพิ่นจะยอมห้าผ่องเพิ่นเป็นไปตามธรรมชาติแน่อันนี้เพิ่นถ้าพอยอมห้าไปตามธรรมชาติปุ๊บมันก็ยั่งยืนเพราะแสดงว่าบุคคลคนนั้นบริหารไวได้สมควรแก่วัยเนี่ยฮู้ว่าถึงไวปุ๊บต้องไวทีนี้พอไวถึงไวนั้นปุ๊บก็ฮู้ตัวเก่ามาว่าโอ้เฮาอายุนักละบ่ประมาทเนี่ยเดินไปไหนก็บ่ประมาทเฮาแก่ละโดยเฉพาะอายุวัยของเฮามันแก่แล้วปุ๊บเนี่ยช่วงบนจะนักช่วงล่างจะเบาช่วงล่างจะเบาขึ้นอย่างตีนมันจะเบาขึ้นพอเบาขึ้นปุ๊บมันก็จะบ่ฮู้จักว่ามันจะไปเกี่ยวกับหยังโดยเพราะนิ้วก้อยเนี่ยมันถึงไว้ตั้งใส่ขาโต๊ะดีขนาดต้องสะดุดผ่องเนี่ยบางครั้งก็ซบเกือบบัดตัดหูผ่องตะกอนเป็นละอ่อนก็ใส่แป๊บแป๊บแป๊บพอแกตัวมันหมุนไปหมุนมาหมุนไปมาจะซบไปได้กับได้ลามลาคล้องใส่หูโขเกือบตัวเก่าตาวไว้ก็มีน่ะอันนี้เป็นต้นแต่ถ้าเขาบอกประมาทเขาทำแบบก้อยไปปุ๊บเนี่ยแปลกเนี่ยถ้าสถาญาติยงแปลกแกตัวแล้วพวกหูเกือบเนี่ยกับเกือบนึกบัดตัดมันเหมือนกับสมัยเป็นร้อนเป็นละอ่อนปุ๊บเนี่ยวิ่งเข้าไปซุบปั๊บหล่นออกบ้านได้เลยแต่พอแกตัวลงมามันต้องบิดซ้ายบิดขวาถึงบัดตัดเนี่ยบางครั้งปีนคว่ำไปห้องนะแล้วปีนเข้ามาแหมมันถึงเป็นไหวมันตีนมันถึงจะซอกหาเพิ่นห้องซอกหาขาโต๊ะเดี๋ยวนึกไปจนนะอันนี้พอแกตัวลงมาตีนก็จะบะย้างเพราะเกาะปื้นกับบะไข่แน่นแต่เวลาย่ำเส้นน้ำเนี่ยเผลิดดีนะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังองค์ตีนเขาเนี่ยมันไปตามไว้ละอ่อนเนี่ยมันตีนมันหนุ่มมันนวลเหมือนกับตกโตมันจับเนี่ยได้แน่นพอแก่ตัวลงมาปุ๊บมันที่อย่างถึงบืนขณะสถาญาติเดี๋ยวเมื่อไหร่มันด้านเพราะตีนตั้งปื้นมันทับน้ำหนักมาเมินตามไว้ของมันมันก็ด้านพอมันด้านปุ๊บเนี่ยมันก็แห้งง่ายเนี่ยพอมาโดนน้ำปุ๊บมันเหมือนกับฝนตกใหม่ๆหาดๆแล้วคนเขาจังเผลิดกันอันนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าพูดถึงว่าอย่าไปประมาทในช่วงวัยถ้าประมาทในช่วงวัยปุ๊บมันจะทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและร่างกายของตนเองเนี่ยเปิ่นบ่ฮือประมาทเนี่ยความไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตอันนี้เปิ่นห้องบาปบ่ฮือประมาทในวัยของเขาเพราะนั่นแหละคนเฒ่าแก่เฒ่าส่วนมากบ่ประมาทในวัยที่เปิ่นบ่ประมาทคือ1พยายามใจไม่เต้าอย่าใจไม่เต้าไปไหนก็ต้องพยุงเนี่ยย้ำหนุ่มเนี่ยเอาหน้าขึ้นน่ะไปไหนพูดปุ๊บปั๊บขึ้นได้เลยเอาหัวขึ้นเอาหน้าขึ้นพออายุนั่งหน้าขึ้นปุ๊บเริ่มเอาก้นขึ้นละเหมือนจ้างน้อยนะนักสนาญาติโยมนะเอาก้นขึ้นก่อยๆเอามือเต้าขึ้นเต้าขึ้นน่ะอันนี้เป็นห้องบ่ประมาทพอถึงเต้าขึ้นปุ๊บเขาก็อยู่ข้างฝาน่ะก่อยๆจะถามหาข้างฝาละข้างฝาก็คือกำสหาติก้อติกำติก้อติกำก็ต้องพอให้ดีๆน่ะเพราะฉะนั้นนี่ต้องระมัดระวังเนี่ยเพิ่นห้องว่าดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทในร่างกายเขาอีกอันหนึ่งปรับประมาณในเรื่องสภาพจิตใจจิตใจในด้ามแก่ปุ๊บเนี่ยเปลี่ยนผลเข้าหาธรรมชาติบางคนกับเพียวเนี่ยเพียวโกงเพียวบ้านเพียวจ้องน่ะเป็นตอนก่อยๆทอดแทดทอดรัดไปเนี่ยอันนี้คือปรับประมาณทำด้วยความไม่ประมาณน่ะเนี่ยปรับประมาณในการดำเนินชีวิต
เดี๋ยวไปไหนการระมัดระวังโดยเฉพาะหน้าฝนขี้ไคขู่นักเวลาจะไปวัดเนี่ยก็ต้องระมัดระวังอันไหนที่มันเป็นขี้ไคขู่ก็ต้องก่อยๆไปเนี่ยจะไปประมาทพอที่มันแห้งๆที่มันบ่มีขี้ไคขู่เนี่ยที่มันมีน้ำแจ๊ะๆอย่างก็บ่เคยไปบางเตี่ยวบางวัดมันมีเองน้ำเล็กๆน้อยๆเนี่ยมีเก้าไม้ของมันเตี่ยวเก้าไม้มันนักปุ๊บมันมีขี้ไคขู่ขึ้นต้องระมัดระวังถ้ามันฝาดลงผาดลงไปแล้วปุ๊บน้ำผะเลิดผะเลิดอย่างปุ๊บเนี่ยหัวอาจจะนอกปื้นก็ได้แขนอาจจะเดาะก็ได้เพราะนั้นต้องระมัดระวังพอมันเจ็บปุ๊บมันเหมือนละอ่อนพอนอนแก่เวลาเจ็บเจ็บเหมือนกระดูกมันติดยาเนี่ยแล้วเจ็บกับบางคนเนี่ยเจ็บกับเหนียวเนี่ยได้เจ็บวันหนึ่งเนี่ยมันก็เลยติดขัดมดเหมือนกับรถเท่านะเนี่ยรถเท่าปุ๊บเนี่ยเชื่อมจะได้มันก็ตึงบัดติดเหมือนว่าเห็นมันหักปุ๊บมันเชื่อมจะได้มันตึงเหมือนเก่าเพราะว่าเล็กมันก่อนเนี่ยมันเหมือนกันเล็กมันก่อนมันพุมันบางเนี่ยมันตามอายุไขเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังอีกอันหนึ่งก็คือการกินเนี่ยต้องการกินพยายามกินที่มันเป็นธรรมชาติละเนี่ยทุกอย่างมันไปตามธรรมชาติหมดนะสารายาอย่างเคยกินของแข็งของเคี้ยวอย่างได้เคยกินน้ำเคยกินอ้อยได้อย่างได้เนี่ยพอแก่ตัวลงมาพวกก็ต้องปรับสภาพตัวเก่าเนี่ยปรับสภาพตัวเก่ากินของอ่อนๆกินของที่มันว่าเผ็ดกินของที่มันว่าเค็มกินของที่มันว่าแข็งเนี่ยที่มันย่อยง่ายเนี่ยเอาได้คนแก่ที่เป็นบริหารชีวิตได้เนี่ยอายุก็ไปตามวัยของมันอย่างที่เคยอู้กันมาช่วงวัยของเขานี่25 50 75นะแล้วก็เข้าปลาไปถึงร้อยนะ85นะก็ร้อยไปเลยบริหารช่วงไปให้ได้เมื่อพวกช่วงไปคือปฐมวัยมัชฌิมวัยปัจฉิมวัยนะวัยสุดท้ายของเขานะนะอันนี้เป็นตอนบริหารได้พอบริหารได้ปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้ยั่งยืนนะคนเฒ่าแก่บางคนอายุ90 100นะเดินไปไหนมาไหนได้อย่างสบายเพราะบริหารชีวิตได้ดีนะบริหารชีวิตไปตามธรรมชาตินะเนี่ยเป็นห้องว่าบ่ประมาทเดี๋ยวพ่อเราอ่อนเฮาในยุคใหม่เหมือนกันนะถ้าเฮาบ่ประมาทตั้งแต่น้อยถ้าพ่อแม่สอนมาดีพวกบ่ประมาทในนำธรรมคำสอนของพ่อของแม่อนาคตมันก็จะดีขึ้นเชื่อฟังพ่อแม่นะอนาคตก็จะดีขึ้นพ่อแม่เนี่ยเป็นพ่อเฮาเป็นเสาหลักเป็นกองหนุนหนุนให้เฮาเนี่ยไปสู่อนาคตข้างหน้าเป็นพ่อเฮาเป็นเกียรติกับวงตระกูลนะลูกสัตว์โชว์เจ้าของเนี่ยลูกน้องโชว์เจ้านายลูกหญิงลูกชายโชว์พ่อโชว์แม่เนี่ยเขาจะเอาอย่างมาโชว์อ่ะก็คือคุณงามความดีตีพ่อแม่ได้สอนได้สั่งเอาไว้แล้วเผื่อให้ลูกมีหน้ามีตามีพฤติกรรมดีๆงามทั้งนอกงามทั้งในนะอันนี้เป็นต้นแต่ที่น่าเป็นห่วงในอนาคตก็คือจารีตประเพณีวัฒนธรรมต้องช่วยกันนี่แหละเป็นห้องว่าความเคารพในความประมาทเนี่ยถ้าเรามีความเคารพในความประมาทปุ๊บเนี่ยมันจะยังเฮายั่งยืนนะความประมาทในความประมาทในการดำเนินชีวิตสุดท้ายปุ๊บเนี่ยเป็นห้องคารวะความคารวะของเฮาถ้ามันมีอยู่ในตัวในสังคมยุคปัจจุบันเฮาเนี่ยเพราะว่าความเคารพในการปฏิสันถารนะตรงนี้แหละเป็นปัญหาในสังคมยุคใหม่ของเฮาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการโอ้การจาการเจรจากันโดยเฉพาะสังคมยุคใหม่นะบางครั้งเขาบาถือว่าคนเฒ่าคนแก่บาถือว่าคนนั้นคนนี้แหละเราได้รอในยุคปัจจุบันตั้งแต่อายุ10ปลายขึ้นมาเราอ่อนน้อยๆเนี่ยถ้าเฮาบ่เคารพในปฏิสันถารเนี่ยมันก็แย่สังคมมันเสมอภาคกันมากเกินไปเนี่ยในสมัยตะก่อนเนี่ยคนเฒ่าคนแก่เพิ่นจะฮู้อันนั้นละอ่อนอันนั้นวัยรุ่นอันนั้นวัยกลางคนอันนั้นวัยชราเนี่ยถ้าเพิ่นฮู้จักคําว่าปฏิสันถารก็แล้วเนี่ยหรือว่าเฮาสอนกันนะถ้าพ่อแม่ฮู้จักสอนกันเนี่ยอันนี้คือเนี่ยเขาต้องมีความเคารพนะความเคารพผู้รักผู้ใหญ่แต่ในยุคปัจจุบันเขาจะหันละอ่อนละเล็กละอ่อนน้อยๆเนี่ยเถียงกับผู้รักผู้ใหญ่นะเอาเป็นเอาตายก็มีนะเถียงกันมาย้อมกันในที่สุดปุ๊บละอ่อนก็ทำร้ายคนเฒ่าคนแก่ขึ้นมาเพราะความปฏิสันถารมันบักเกิดเนี่ยปฏิสันถารคือการยอมรับตอนรับยอมรับในสิ่งต่างๆบวกกับความเคารพผสมผสานเข้าไปนะผสมผสานเข้าไปในตรงนี้นะในสังคมยุคสมัยอดีตที่มันอยู่กันได้เนี่ยที่สังคมอยู่มวลกันบ่มีปัญหานะเพราะว่าอย่างพ่อละอ่อนจะฮู้จักไหวเฮาเป็นไว้ละอ่อนอันนั้นคนใหญ่บ่ดีนะบ่ดีตรงไหนเฮาบ่ฮู้บ่ดีก็คือมันบ่งามนั่นเอง
น่ะพ่อแม่จะสอนเอาไว้บ่ดีบ่งามแต่ว่าเดี๋ยวพ่อแม่เพิ่นจะสอนคือต่อสู้บ่ฟังเสียงมันก็เลยเกิดการยุยงส่งเสริมบางครั้งในทางที่ผิดก็มีเนี่ยเพราะฉะนั้นคำว่าปฏิสันถารตรงนี้คือการส่งเสริมเนี่ยคือเราได้หลอนหูจักความเคารพการต้อนรับการปราศัยต้อนรับก็คือยอมรับแล้วก็การเข้าหมู่เข้าจุ้มกันนะต้อนรับปฏิสันถารกับมีความเคารพกับผู้ที่สูงกว่าหนึ่งสูงด้วยมันจะตัวสูงนะนะสารญาติโยมนะสูงเนี่ยคือวัยวุฒิแนววัยวุฒิเนี่ยเขาจึงมีการเคารพนับถือกันเกิดขึ้นในสังคมบนห้องว่าในอดีตที่ผ่านมาเราเด็กเราอ่อนจะมีความเคารพกับผู้รักผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามถ้ามองเราพบเนี่ยมีอายุมากกว่าพวกเราอ่อนก็จะไหวทักทายกันด้วยความเคารพแล้วก็ตั้งไหนกับว่าก้าวร้าวมาแสดงออกในความก้าวร้าวนะเพราะอย่างมีจิตสำนึกในเรื่องความเคารพพอความเคารพมันเกิดปุ๊บเนี่ยพฤติกรรมด้านต่างๆมันก็สอบไปในทิศทางที่เปิ้นฮ้องว่าในทิศทางที่สร้างสรรค์ในสังคมยุค อดีตที่ผ่านมาเนี่ยเขาจึงมีการเราเด็กละอ่อนเขาเก่งกล้าหน้าบานกันขึ้นมาเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยความเคารพทั้ง6อย่างที่อู้ไปเนี่ยมันเป็นเปิ้นฮ้องว่ามันเป็นการสร้างสรรค์สังคมสังคมในครอบครัวสังคมชุมชนสังคมประเทศชาติเนี่ยมันจะเนี่ยคือสังคมทุกสังคมเกิดความเคารพซึ่งกันและกันพอความเคารพซึ่งกันและกันเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยการกระทำทุกอย่างมันไปเป็นไปตามปกติสุขนะในเรื่องของการกระทำภายนอกการกระทำภายในนะการกระทำภายนอกการกระทำภายในมันก็ย่างเขาเนี่ยปฏิบัติตัวปฏิบัติตนได้ดีขึ้นนะอันนี้ก็คือแนวทางนะบนห้องว่าศีลเนี่ยแค่ศีลเนี่ยเนี่ยเกิดความเคารพขึ้นมาแล้วมันก็จะเป็นอำนาจวาสนาบารมีเกิดขึ้นศีลบารมีนะอันที่สองเนี่ยคำว่าลักษณะของคำว่าพลังแห่งการสร้างฐานนะขึ้นมาเพื่อให้เกิดพลังส่งเสริมส่งเสริมให้เขาเนี่ยเกิดความเจริญในด้านการอยู่รวมกันนะพลังแห่งฐานพลังแห่งฐานนี่จะเป็นพลังที่รวบรวมทั้งศีลรวบรวมทั้งภาวนาเนี่ยเนี่ยให้เกิดความงอกงามเจริญไปสู่เบื้องหน้าเนี่ยเพราะว่าคำว่าฐานเนี่ยจะยังเขาปล่อยได้เนี่ยปลดตัวเก่าได้เห็นทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามปัจจัยตามเหตุปัจจัยเนี่ยที่เขาเคยโอ้ว่าปลดปลงปล่อยวางเหตุทุกอย่างเป็นธรรมดาเนี่ยอันนี้คืออันนี้ส่งของฐานเนี่ยบางคนก็บอกว่าใส่มาเมินทำมาเมินบุญฐานเนี่ยแต่อานิสงส์มันจะเกิดขึ้นมาถ้าเขาทำใจอานิสงส์ฐานจะเกิดแต่ถ้าเขาทำใจร้องให้อานิสงส์ฐานมันเกิดปุ๊บเนี่ยแต่เขาต้องข่มใจได้ก่อนเพื่อให้พลังแห่งฐานที่เขาเกิดได้ทำมาเนี่ยมันเกิดอานิสงส์นะความจริงอานิสงส์มันเกิดเหมือนกับเขามีคือมันเหมือนกับไฟฟ้าถ้าเปรียบเทียบมันเหมือนกับ power bank เขาชาร์จไว้ตลอดแต่เขาใจบ่เป็นแต่พอใจมาเปลี่ยนปุ๊บมันก็ติดขัดพอมันติดขัดปุ๊บเขาก็สามารถดึงมาใจได้มันเหมือนกับ power bank อะที่ว่ามันมีสวิตช์ของมันอยู่แต่เขาเสียบชาร์จมันจะได้ชาร์จประติดเขาไปปั๊บปุ่มอันหนึ่งแต่พอเขาไปปั๊บปุ่มอันหนึ่งปุ๊บอ๋อมันใจได้เนี่ยเอามาชาร์จติดมา power bank มาเดียวเนี่ยมันก็เอามาเปรียบเทียบในลักษณะของการกระทำเนี่ยบางครั้งเขาทำมาปุ๊บเนี่ยยังที่เปิ้นบอกว่าบุญเนี่ยส่งเสริมเนี่ยเขาดีก่อนเนี่ยบางคนมีบุญในจัดที่แล้วบางคนมีบุญในจัดที่นี่เนี่ยคือการสร้างความสุขคือกับตัวตนสร้างพลังกับตัวตนมันจะเกิดมาปุ๊บเหมือนกับเอากุญแจสุขเปิดปุ๊บเครื่องย้อนติดหัวใจเนี่ยมันจะบุญตัวนี้มันจะเป็นตัว บนห้องว่าเป็นตัวสร้างเสริมเนี่ยเป็นตัวสร้างเสริมเนี่ยเป็นเกราะป้องกันเป็นตัวสร้างเสริมเป็นตัวส่งเสริมโดยที่เฮาบ่ฮู้ตัวแต่ว่าการส่งเสริมการสร้างเสริมเนี่ยในสิ่งที่สึกหรอมันต้องขึ้นอยู่กับเจตนาคติของเฮาเนี่ยแต่ถ้าเฮาไปหวังไปหวังมันจะเหมือนกับหวังว่ามันจะเกิดขึ้นกับตัวเฮาบ่ได้นะอย่างที่เพิ่นบอกว่าอย่ารอวาสนาเนี่ยเฮาสร้างขึ้นไปเรื่อยๆนะโอ้ทําไปมีน้อยทําน้อยมีหนักทําหนักการทําบุญเนี่ย
เพิ่นฮ้องว่ามันบ่จําเป็นต้องจ่ายสตังค์การทําบุญก็คือ1การรักษาศีลทําจิตให้สงบก็ได้นะเพิ่นถึงว่าบุญคือลักษณะคือคําความใสความเบาสบายนะความใสความเบาสบายมันจะเกิดพลังงานก็คือบารมีขึ้นมาแต่ถ้าปล่อยใจได้ปล่อยอย่างนี้ไว้มันจะเกิดความสุขบ่ยึดมั่นบ่ยึดติดต่างๆปล่อยวางไปนะตรงนี้เป็นต้นเหมือนกับเฮาทําไปปุ๊บเนี่ยถึงวันเฮาบ่ได้คิดอีหยังนะทําไปทําไปทําไปมันจะมีอานิสงส์มันเองเนี่ยสังเกตพอเนี่ยเฮานอนแก่บ้านเฮาแต่ก่อนเพิ่นทําไปปุ๊บไปวัดก็คือไปวัดนะไปวัดปุ๊บเจ้ามาก็ไปกันล่ะเอาสาไปเหี่ยเอาข้าวตอกดอกไม้เอากับข้าวกับปลาไปเหี่ยเนี่ยยังเหมือนกับบางตีบางแห่งบัดเดี๋ยวนี้ก็เริ่มทยอยเข้าวัดเข้าวากันเอาดอกข้าวตอกดอกไม้ไปใส่ในขันแก้วทั้ง3ห้องในขันศีลห้องใส่บูชานะพระเจ้าห้องบูชาเตียนห้องใส่ไปเนี่ยตามวิสัยบางคนนี่ล้อมซ้ําเนี่ยจะได้จะถึงวันศีลไม่ได้จะถึงวันศีลเนี่ยเฮาเตรียมเนี่ยดอกเกตถวาห้องดอกคําปูจูห้องเนี่ยดอกเกตถวานี่เข้าวาสาออกงามเนี่ยมันหอมเนี่ยดอกกระดังงาผ่องใส่เข้าไปถามว่ามันเกิดผลอย่างกับตัวเฮาดอกไม้ที่เป็นของหอมเราเนี่ยมันเนี่ยความจื่นใจมันเกิดนะบวกกับกินโหบเนี่ยมันจะเนี่ยทํามันชาติมันเกิดมันอยู่ในจิตสํานึกบนเฮาว่าสามัญสํานึกไปเติมในเรื่องของสามัญสํานึกเพราะฉะนั้นน่ะบางคนมาวัดอ่ะก็เคยจื่นอกจื่นใจเนี่ยควินโหบกินหยังก็มีส่วนเนี่ยถามว่ามันเกิดมนต์ภาวะก็เฮาเนี่ยมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลเนี่ยแต่มาบ่เดียวเพิ่นเฮาว่ามนต์ภาวะมันใจมนต์ภาวะมันอยู่ทั้งนอกมันอยู่ทั้งนอกพุ่นมันนักเลยเฮากันตรงนั้นมันแค่เล็กๆน่ะมันเป็นธรรมชาติเนี่ยเฮาเนี่ยปีติน่ะปีติเกิดขึ้นมาได้ไปได้ทําปุ๊บเนี่ยปูจาเตียนปูจาไฟเนี่ยน่ะเป็นต้นพอถึงเวลาประกอบพิธีกรรมเสร็จความสุขที่เฮาได้ทําปุ๊บเฮาก็เตียวซ่าอย่างครับบ้านได้สบายใจได้ทําแล้วเนี่ยมันมีความสุขใจความสุขใจความอิ่มใจความสบายใจเกิดขึ้นความอิ่มใจความสุขใจมันยังเฮาเบาใจพอเบาใจปุ๊บมันก็บ่นักใจน่ะบ่นักใจปุ๊บมันก็บ่ทุกข์บ่ฮ้อนจังปล่อยไปน่ะเป็นต้นอันนี้แหละคือหลักแห่งความสบายแห่งเรื่องจิตเป็นห้องปีติสุขมันก็อย่างให้เกิดบารมีบารมีนั่นคือเต็มอกเต็มใจเกิดขึ้นละมันก็ไปเติมแต่งหัวใจเฮาคือหัวใจเฮาแข็งแกร่งแล้วมันก็เติมแต่งให้จิตของเฮาเนี่ยจิตเฮาผ่องใสยังเฮาสบายใจขึ้นมานะตรงนี้เป็นต้นพอเฮาสบายใจปุ๊บเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับตัวเฮาก็1อายุเฮาก็พอน้องอายุยืนนะอายุยืนขึ้นมานะอายุมันยืนขึ้นมาผิวพรรณวันหน้าก็ผ่องใสนะความสุขก็จะเกิดขึ้นสุขกายสุขใจก็จะเกิดขึ้นพลังกายพลังใจมันก็จะเกิดขึ้นเกิดขึ้นมาจากหยังเกิดขึ้นมาจากศรัทธาความเชื่อมั่นที่เฮาได้ทํานะปิติสุขมันย่อมให้เกิดความสุขทางใจนะอันนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็คิดว่าคงจะพอสมควรแก่เวลานะโดยเฉพาะธรรมะในวันนี้เป็นการเสริมเติมแต่งนะให้กับคณะสัทธาญาติโยมได้เอามานําเอาไปเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตของคณะสัทธาญาติโยมทั้งหลายทีนี้เหลือไปดูเวลาเหลือเวลาแค่5นาทีนะเดี๋ยวละ5นาทีวันนี้ก็คิดว่าคงจะพอสมควรแก่เวลาเจริญพรอนุโมทนาบุญกับคณะสัทธาญาติโยมทุกคนทุกท่านด้วยที่เข้ามารวมรับฟังรายการธรรมะยามเจ้าสร้างบารมีธรรมด้วยกันบ่ว่าจะเป็นต่างบ้านต่างจองเฮาในวันนี้นะหลายผู้หลายท่านที่เข้ามาสู่รายการธรรมะยามเจ้านะในอนุภาพแห่งวันศีลวันธรรมในวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญมีอายุวันนะสุขะพละปฏิภาณธนาสารสมบัติที่มากล้าขึ้นกล้าแม่นไขมันมีสุขสำราญกับครอบครัวนะทุกคนทุกท่านว่าจะเป็นคณะสัทธาญาติโยมที่เข้ามาสู่รายการธรรมะยามเจ้าคุณโยมฮาเร่คุณโยมอมราคุณโยมกัญญาคุณโยมวุ้นบุญพานะคุณโยมกัลยาคุณโยมนกโยคุณโยมลาคุณโยมสุภาวดีคุณโยมสมบูรณ์คุณโยมสมัครคุณโยมตวงพรคุณโยมสุภาพรคุณโยมแม่เรียนนะแม่เรียนคุณโยมเจ๊แอ๋วคุณโยมนพดลคุณโยมบุญเที่ยงคุณโยมปานอมคุณโยมน้อยปัญญาคุณโยมโชคดีมีความสุขคุณโยมอภิสิทธิ์คุณโยมแดงหวานคุณโยมสมสายคุณโยมฟังเฉลิมอาตมาอ่านมาถูกก็ขออภัยตัวนะคุณบําพันคุณบะอ่านบะไคชาติตาบะไคหันนะ
คุณคุณสมทวินคุณโยมธนัชชาคุณโยมแสงเดือนคุณโยมอิทธิพลคุณโยมสง่าคุณโยมบนชนกคุณโยมปานหนามคุณโยมแม่เพ็ญศรีตุ้ยคุณโยมรอดสุขคนคุณโยมแผ่วินิจตุ้ยนะที่เข้ามาร่วมสร้างบารมีธรรมด้วยกันในช่วงตอนเจ้านี่นะเข้ามาสู่รายการธรรมะยามเจ้าคุณโยมรักศีนะเนี่ยต่างประเทศเปิ้นนะที่เข้ามาร่วมรับฟังรายการธรรมะยามเจ้าในช่วงตอนเจ้านี่นะเพื่อให้เกิดสร้างสมบารมีธรรมร่วมกันนะในช่วงตอนเจ้านี่นะฮะแล้วก็คุณโยมจันทาคุณโยมยงยุทธนะคุณโยมเพนคุณโยมสีพานคุณโยมจันฟ้องคุณโยมปานหนอมคุณโยมนพดลคุณโยมอุศีคุณโยมประภัยตัวคุณโยมสุภาพรตัวพี่นันกรทั้งบ้านสารดอนตัวนะที่ฟังรายการธรรมะยามเจ้าในช่วงต่อเจ้าโยมดวงพรคุณโยมสมมาคุณโยมสุภาวดีคุณโยมคำมาคุณโยมล่าคุณโยมน้อยปัญญาคุณโยมนกยุงนะแล้วก็คุณโยมกำไรนะคุณโยมกำไรเทพตัวก็ขอพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเสริมเติมแต่งบารมีกับพระนัสถาญาติโยมทั้งหลายอยู่เย็นเป็นสุขผู้คนทุกท่านตัวนะคุณโยมกัลยาคุณโยมทีบาบิลอนนะคุณโยมปานอมนะแล้วก็คุณโยมลักษินานะตุปีติขามโนพิขุตุปีอภินันโทพิขุพระถูพิทักษ์วรยานพระขูวิจารณ์บรการต่างเมืองปานพระขูโสพลต่างบ้านสันออกบงหังชัดนะท่านพระขูวัดตาวิมลตัวตั้งวัดห้อยหล่อตัวนะแล้วก็ตุปีตุเจ้าธรรมดาตั้งเสริมงามตัวตุปีกระตาคุณโยมพี่ขู่ตัวคุณโยมแม่สุรีบ้านตรงหัวจ้างตัวคุณแม่สลวยบ้านแคทริยาตัวตาเลยป้าติ่มตัวคณะสถาญาติโยมวัดประตูต้นพึ่งตัวที่ฟังรายการทั้งหลายแม่คุณแม่ปีนเพชรบ้านบ่อนหนึ่งแก้วตัวแล้วก็คุณป้านันทวดีตั้งบ้านสองแควเหนือตัวที่ฟังรายการธรรมะยามเจ้าวันที่เวลาหมดเวลาธรรมภาพระคุยบุญปริยัติยากรพร้อมกับช่างขอบคุณภาพขอบคุณเสียงช่างเจมส์อิทธิพลพงษ์จันทร์ขอเจริญพรลาขพนาสถาญาติโยมเอาไว้แต่เพียงเท่านี้โอกาสหน้าก็มาพบปะกันใหม่วันนี้ก็ขอเจริญพรติดตามรับฟังรายการธรรมะยามเช้าได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง FM 97 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศ